ร้อนกันแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่แจ๋วเจแปนอีกแล้วนะคะอากาศเริ่มหนาวกันแล้วนะคะเราก็เลยคิดถึงซุปของญี่ปุ่นนะคะก็เลยอยากจะมาชวนเพื่อนๆทำกันนะคะซุปนี้เรียกว่าซุปมิโซะนะคะซุปมิโซะหอยลายค่ะก็มิโซะซุปมิโซะเนี่ยนะคะคนญี่ปุ่นก็จะทานเป็นอาหารหลักเลยค่ะในอาหารหนึ่งมื้อเนี่ยก็จะมีซุปมิโซะควบคู่กันไปด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำมิโซะซุปหอยลายหรือซุปเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นหอยลายแบบง่ายๆกันนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ำเปล่านะคะประมาณ400ml ค่ะค่ะส่วนที่2นะคะก็คือหอยลายค่ะตัวนี้เราใช้ประมาณ200กรัมนะคะ3นะคะก็คือสาหร่ายทะเลค่ะสาหร่ายคอมบุตากแห้งนะคะประมาณ2กรัมหรือใช้ประมาณ 2-3 ใบนะคะ4นะคะก็คือมิโซะซุปค่ะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตัวมิโซะตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ในแมคโครนะคะเคยเห็นอยู่นะคะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือหอมซอยค่ะหอมซอยละเอียดตัวนี้จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับซุปค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะไปค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยลำดับแรกก็คือใส่น้ำลงไปก่อนค่ะด้วยสาหร่ายคอมบุนะคะตากแห้งน้ำเริ่มร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวหอยลายลงไปเลยค่ะค่ะหอยลายก็ค่อยๆเดือดแล้วนะคะเราก็รอจนหอยลายเดือดนะคะแล้วพอเดือดมากๆแบบนี้นะคะเราก็จะช้อนฟองออกค่ะเอาไม่เอาฟองนะคะตักฟองทิ้งค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆช้อนฟองออกนะคะก็หยิบตัวสาหร่ายออกค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่มิโซะที่เราเตรียมไว้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะละลายลงไปเลยนะคะคนแบบนี้นะคะค่ะหลังจากหอยลายสุกแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดใส่ชามกันค่ะร้อนๆกันแบบนี้เลยนะคะสุดท้ายนะคะโรยด้วยหอมซอยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ซุปเมโซซุปนะคะร้อนๆพร้อมที่จะทานแบบอากาศเย็นๆนะคะรู้สึกแบบโล่งคอมากเลยค่ะมีส่วนผสมไม่กี่อย่างเองค่ะยังไงเดี๋ยวเราจะนำอาหารญี่ปุ่นง่ายๆนะคะมาทำกินด้วยกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะหอมฉุยเลยนะคะควันขึ้นเลยค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ